บริษัท Exxon Mobil ตั้งแต่ตั้งบริษัทมากวาดกำไรตั้ง 1.85 ล้านล้านบาทจากน้ำมันสุดแพงครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านข่าวที่ต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเรียกไม่ผมไม่รู้จะใช้คำอะไรแล้วนะสำรักจุกจุกเมกะซุปเปอร์กำไรบริษัท Exxon Mobil ตั้งแต่ตั้งบริษัทมากวาดกำไรตั้ง 1.85 ล้านล้านบาทจากน้ำมันสุดแพงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับผมว่าคนไทยจะได้ยินคำว่าภาษีราบรอยก็ในช่วงประมาณ2ปีให้หลังนี่แหละครับหลังจากที่บรรดานักวิชาการนะครับนักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะแบบเปิดประเด็นให้ดูจะอิงเรื่องการเมืองเกี่ยวกับราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันที่มันแพงแสนแพงในปีที่แล้วนะฮะแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่ปลายเหตุเท่านั้นเองแต่หัวใจมันอยู่ตรงนี้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาบริษัท Exxon Mobil Corporation นะครับพูด Exxon ถ้าคนอยู่ในวงการก็รู้จักดีแหละแต่ถ้าคนที่อยู่นอกวงการก็แล้วมันยังไงอยู่ไกลตั้งอเมริกาแล้วเราจะต้องสนใจอะไรก็คือเขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเอสโซนั่นเองนะฮะก็นี่ไงที่ตอนนี้ปั๊มน้ำมันเอสโซเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยก็ถูกบางจากซื้อคุบเรียบร้อยกิจการรอ2ปีก็เปลี่ยนป้ายเรียบร้อยกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืน Exxon Mobil Corporation บริษัทผลิตพลังงานน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเอสโซในหลายประเทศเพราะเวลาถ้าออกอเมริกาก็จะใช้ชื่อเอสโซเนี่ยประกาศผลกำไรสุทธิย้ำนะฮะกำไรสุทธินั่นคือกำไรที่เสียภาษีแล้วหักนู่นหักนี่ไปเรียบร้อยแล้วเน็ตๆเลยนะฮะ 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีเดียวคือปีแล้ว33คูณตอนนี้ครับนี่ช่วงนี้เงินบาทแข็งค่านะเนี่ยถ้าเป็นช่วงอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ย36คูณเนี่ยนะฮะโอ้โหคนละเรื่องเลยถ้ากับว่ากำไรสุทธิปีที่แล้วของ Exxon Mobil เจ้าของผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเจ้าของปั๊มเอสโซเนี่ยได้ถึง 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.85 ล้านล้านบาทไม่เพียงทำสถิติกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัท Exxon แต่ก่อตั้งบริษัทมาแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าเราหารเฉลี่ยชั่วโมงในปี2022เท่ากับว่าบริษัท Exxon Mobil สามารถจะทำกำไรได้ถึงชั่วโมงละ6ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือมีกำไรเข้าบริษัทคือกำไรสุทธิเข้าบริษัท Exxon Mobil ชั่วโมงละ208ล้านบาทในปีที่แล้วทั้งปีบริษัทอะไรครับเนี่ยบริษัทน้ำมันทำได้ยังไงครับเนี่ยสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่านี่คือกำไรสุทธิเพราะฉะนั้นพอเราไปแกะตัวอื่นเข้ามาโอ้โหนี่ใจหายหมดเลยอ่ะดูนะฮะกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า cash flow from business operating นี่นะครับกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจตลอดปีที่แล้วเนี่ยExxon Mobil มีถึง 76,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเงินสดๆจากการทำธุรกิจน้ำมันเนี่ยนะฮะ 2.53 ล้านล้านบาทครับแล้วเพิ่มขึ้นถึง 28,700 ล้านเพิ่มขึ้นถึงตั้ง 947,100 ล้านบาทจากปี21คือ2021นะฮะในปี2021เนี่ย Exxon เนี่ยมีกระแสเงินสดจากการทำธุรกิจในปี2021เนี่ยแค่ 1.6 ล้านล้านแต่พอปีที่แล้วนี่เพิ่มขึ้นมาตั้ง 940,000 กว่าล้านกลายเป็น 28,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2.53 ล้านล้านบาทอ่ะต่อมางบดุลเงินสดของ Exxon โอ้โหช็อกนะมีถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐงบดุลเงินสดนะหรือ 990,000 ล้านบาทและในปีต่อไปเนี่ยถ้าใครเป็นนักลงทุนหรือเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นinvestor หรือนักลงทุนทั่วไปหรือว่าเป็นสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Exxon เนี่ยนะฮะรู้ไหมครับ Exxon จ่ายเงินสดๆคืนให้กับผู้ถือหุ้นในปีที่แล้ว 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 990,000 ล้านบาทไม่พอเงินสดๆที่จ่ายคืนผู้ถือหุ้นให้กับ Exxon เมื่อปีที่แล้วถึง 990,000 ล้านบาทเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเงินสดที่บริษัทที่ผลิตน้ำมันต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นรวมกันทั้งหมดยังสู้บริษัทเดียวคือ Exxon ไม่ได้เลยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วกำไรสุทธิที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ของ Exxon เนี่ยเคยเกิดขึ้นไหมเคยครับไม่งั้นไม่ทำลายแน่นะฮะท่านผู้ชมจำได้ไหมก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินสหรัฐล่มสลายเนื่องจากธนาคารที่มีชื่อว่า Lehman Brothers ล้มลงในปี2008ตอนนั้นราคาน้ำมันดิบเท่าไหร่ใครจำได้บ้าง147ดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่โลกใบนี้มีน้ำมันดิบและในปีนั้น2008เนี่ยทำให้กำไรสุทธิของบริษัท Exxon เนี่ยนะครับทำได้ถึง 45,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.5 ล้านล้านบาทตอนนั้นก็กลายเป็นกำไรสุทธิมากเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งบริษัท Exxon เป็นต้นมา
พราะตอนนั้นเจอราคาน้ำมัน147ดอลลาร์สหรัฐสูงสุดระหว่างวันแต่ตอนต่อให้ปิดก็142ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับราคาน้ำมันดิบในปี2008เนี่ยนะฮะที่ปิดที่142ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันสูงกว่ามีนาคมเมื่อปีที่แล้วที่รัสเซียเปิดเกมลบกับยูเครนจำได้ไหมมีนาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือสงครามมันเกิด24กุมภาพันธ์แล้วมีนาคมน้ำมันมันก็กระฉูดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์สหรัฐเบรนท์กิเทรเนือแต่ตอนปี2008เนี่ยน้ำมันมันไปถึง142สูงสุดระหว่างวัน147ถ้ากับเมื่อปี2008เนี่ยคือเมื่อประมาณร่วมๆ13-14ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นราคาน้ำมันสูง 30% เมื่อเทียบกับสถิติราคาสูงของปีที่แล้วที่130ดอลลาร์นะแต่ถามว่าเอ้าแล้วทำไม1อัตราแลกเปลี่ยนผ่านมาหลายปีแล้วแตกต่างกันนะครับ2อย่าลืมนะฮะว่ามันต้องมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ขนาดราคาน้ำมันดิบไม่ได้ทุบสถิติทำลายเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่แต่กำไรสุทธิบริษัทเอ็กซอนกลับกลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่นะครับเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนี่ไงสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากราคาน้ำมันที่เป็นตัวพื้นฐานซึ่งดันให้กำไรขึ้นไปยืนเหนืออยู่แล้วประเด็นที่2ก็คือราคาน้ำมันที่ขายปลีกตามปั๊มในสหรัฐอเมริกานั้นมีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์บางรัฐเกิน5ดอลลาร์ต่อแกลลอนไม่เคยเกิดขึ้นในคนอเมริกันที่เกิดมาบนโลกใบนี้หรือว่าแผ่นดินนี้ของเขาเลยเพราะฉะนั้นกำไรที่ได้จากการขายปลีกตามหน้าปั๊มก็จะเพิ่มสูงขึ้นถึงเราตามตัวอีกต่างหากนอกจากนั้นยังมีกำไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกำไรจากการลงทุนของกลุ่มเอ็กซอนในต่างประเทศและในบางครั้งก็เกิดเรื่องของการที่ทำไมฮะขาขึ้นของราคาน้ำมันทั่วโลกและมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยปัจจัยตัวที่2ก็คือว่าในปี2022ตั้งแต่ช่วงกลางปีจนถึงสิ้นปีเนี่ยแต่ละประเทศเริ่มเปิดประเทศเห็นไหมฮะขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มสูงแต่ผ่องลงมาไม่มากและพอมีความต้องการเปิดประเทศขึ้นความต้องการใช้น้ำมันกลับเข้ามาในช่วงสถานการณ์ที่อะไรครับราคาน้ำมันนั้นมีราคาตกต่ำลงมาแต่ยังไม่ลงสุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็น2เด้งที่พยุงให้ผลประกอบการสุขกำไรสุทธิของ Exxon นั้นขึ้นไปสูงขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผ่านไปนี่นะครับกำไรที่เขาเยอะขนาดนี้เนี่ยครับผมเทียบไปอีกสถิติหนึ่งนะฮะปรากฏว่าปีที่ผ่านไปนี่นะฮะมันกลายเป็นปีที่บริษัทที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมพลังงานโดยเฉพาะการผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับกำไรรวมกันทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลกเลยนะฮะสูงถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 6.6 ล้านล้านบาทและแน่นอนครับบริษัทที่มีกำไรเป็นสัดส่วนมากที่สุดในกำไรทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลก200ล้านบาทโทษนะ200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.5 ล้านล้านบาทก็คือ Exxon ที่ได้กำไรไปถึง 56,000 ล้าน 1.85 ล้านล้านบาทนะครับบอกไปแล้วว่าปัจจัยอะไรทำให้ถึงได้มีราคามากขนาดนี้เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเนี่ย Exxon เคยบอกนะว่าในช่วงไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเขาเจอกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยฟ้องร้องเขากับกรณีเรื่องอะไรทราบมั้ยฮะคุณมีกำไรสูงเกินคุณมีกำไรแบบซุปเปอร์โปรฟิตเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามาตรการภาษีลาภลอยเอามาใช้กับบริษัท Exxon ให้เขาจ่ายภาษีสูงครั้งเดียวเพราะกำไรที่ได้เกิดจากการปฏิบัติธุรกิจแบบผิดปกติผิดปกติในนี้ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายนะคือกำไรสูงผิดปกติเนื่องจากสถานการณ์ที่มันผิดปกตินะครับแต่ทีนี้ทาง Exxon บอกไม่ได้เรื่องนี้ต้องฟ้องกลับเรื่องนี้ต้องฟ้องกลุ่มสหภาพยุโรปกับว่าคุณใช้มาตรการภาษีลาภลอยกับบริษัทอย่าง Exxon ไม่ได้เนื่องจากว่าเพราะเหตุผลนี้เขาบอกว่าการใช้มาตรการภาษีลาภลอยของกลุ่มสหภาพยุโรปนั้นเกินกว่าอำนาจทางกฎหมายของกลุ่ม EU นะฮะแล้วเขาบอกเลยที่นี่เห็นไหมถ้าหากว่านี่ไหมยุสาตัดค่าปรับค่าเสียภาษีลาภลอยที่โดนไปอีตอนไตรมาสที่4ถ้าไม่มีพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับสถิติกำไรสุทธิของเขาไม่ใช่แค่ 56,000 ล้านแต่จะกลายเป็น 59,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.95 ล้านล้านบาทก็ยังเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท Exxon Mobil Corporation อยู่ดีนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ราคาหุ้นของ Exxon Mobil เนี่ยก็เลยขึ้นมา 2% ปิดที่115ดอลลาร์63เซ็นต์ต่อหุ้นหรือประมาณหุ้นละ 3,815 บาทนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยนะใครที่ถือหุ้นของพวกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยวิกลายเป็นนักลงทุนแบบ VI ชั่วข้ามคืนสบายๆเลยนะฮะโดยเฉพาะถือพวกหุ้นบริษัทน้ำมันถือพวกหุ้นบริษัทพลังงานกรีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับใครที่ไปถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเทคตอนนี้ตัวแรงเถือกกันหมดเรียบร้อยนะฮะบอกแล้วครับว่าเทคโนโลยีปลดคนแล้วก็โอ้ล้มเหลวล้มสลายกันเยอะแยะมากมายนะครับ